วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำความสงบกลับคืนมาโดยเร็วในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และด้วยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่การตั้งจุดตรวจนับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องปรามการก่อเหตุในพื้นที่ได้ครับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสำหรับในเขตเทศบาลนครยะลาตามย่านการค้าย่านเศรษฐกิจมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลาคอยออกดูแลรักษาความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจรถจักรยานยนต์ออกตรวจตราความเรียบร้อยส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิกชุมชนเข้มแข็งเป็นกำลังสำรองในการดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลนครยะลาที่เป็นจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายจากกลุ่มหรือบุคคลที่ไม่หวังดีครับก็คือในแต่ละวันเราจะมาเข้าเวรกันเป็นเวลาเดิมๆนะคะคือตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนโดยการหน้าที่ของเราคือการดูแลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเรานะคะเหมือนตัวของกลุ่มของภูมิอาชีพนี้จะดูแลในตลาดเมืองใหม่โดยภาพรวมทั้งหมดนะคะแต่จะมีจุดเน้นเฉพาะที่บริเวณที่เป็นย่านชุมชนของไทยมุสลิมเพราะว่ามันเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีการก่อเหตุได้มากที่สุดนะคะก็ขายเครื่องแดงนะคะก็คือเรามีประโยชน์มากไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะคะคือเครือข่ายเครื่องแดงเราสามารถพกติดตัวแล้วก็สื่อสารกับผู้คนภายนอกได้ตลอดเวลานะคะเหมือนตอนเราอยู่ในจุดชุมชนเราสามารถรายงานสภาพพื้นที่ของเราว่าตอนนี้พื้นที่ของเรามีเหตุการณ์อะไรบ้างมีอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมมาบ้างนอกจากการที่อยู่ในพื้นที่แล้วเวลาเราออกนอกจากพื้นที่เราผิดชอบเราไปที่บ้านหรือไปในชุมชนที่เราอยู่นะคะเพื่อเมื่อมีเหตุเราก็สามารถใช้วิทยุชุมชนเครื่องพวกนี้เป็นตัวสื่อสารขอความช่วยเหลือหรือบอกเหตุการณ์ในพื้นที่ที่เราอยู่ได้อีกเช่นกันค่ะอุ่นใจค่ะเพราะว่าพี่เขาก็เหมือนกับเป็นงานของเขาไงคะแบบว่ามาถึงเขาก็ดูแต่เป็นหน้าที่ของเขาดูเราก็มีหน้าที่ค้าขายไปค้าขายพี่ก็เจอพี่เขาก็วันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีเหตุการณ์ไหมเขาถามพี่เขาปกติวันนี้ยังไงพี่บอกดีค่ะพี่เขาบอกว่าช่วงนี้มีคนมาแปลกๆพี่เขาก็จะดูให้แล้วก็เหมือนมีบริการเต็มตัวก็ถ้าจะฝากถึงพี่ๆก็อยากขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาดูแลให้คนในตลาดพวกแม่ค้าพ่อค้าหรือไม่ก็เป็นประชาชนที่เขามีบ้านละแวกแถวนี้ก็ขอบคุณที่พี่เขาดูแลให้อาจจะถึงว่าจะมีบ้างแต่อาจจะมีน้อยลงหรือไม่ก็เบาลงหน่อยเพราะว่าพี่เขาอาจจะช่วยแบบคอยดูแลคอยดูว่าอันนี้มันผิดสังเกตนะอันนี้มันไม่ดีนะอะไรอย่างนี้ก็มันทำให้สถานการณ์อาจจะเบาลงได้อ่ะค่ะจะเห็นได้ว่าการมีชุดรักษาความปลอดภัยภาคประชาชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ช่วยทำให้คนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการประกอบอาชีพมีความรู้สึกที่ดีและมีความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับใส่บ้านทำไมกระทงมันเข้าตาถ้าเนื้ออร่อยชัวร์แม่ครัวเหรียญทองให้คุณลุ้นโชคเหรียญทองหนัก1บาทแค่ส่งซองพร้อมชื่อที่อยู่ถึง22กรกฎาคมนี้อร่อยโดนใจเป๊ะเลยคอมฟอร์ตอัลตร้าใหม่ด้วยแคปซูลกลิ่นหอมยิ่งขยับยิ่งหอมทั้งวันไปเมืองนอกทีไรกินแกงเผ็ดไทยไม่อร่อยเลยไม่น่าเชื่อว่าร้อยไทยจะมีวิธีทำตามสูตรโบราณครบเครื่องทีเดียวตั้งแต่เครื่องปรุงน้ำพริกแกงเขาก็เลือกสรรพิถีพิถันผัดจนหอมด้วยหัวกะทิปรุงรสกำลังดีได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะได้กินแกงไทยอร่อยแน่ๆร้อยไทยถูกใจคุณชายอัมพลฟู้ด